สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่27กุมภาพันธ์2561นะฮะไม่แนะนำตัวไม่แนะนำตัวก่อนเลยครับนิดนึงนิดนึงก็ได้ผมบอลและพี่จิงลี่นะครับพี่จิงลี่ครับกองทุน SCDR ทำอะไรครับก็ซื้อทองครับ 1.77 ตันครับเป็นนักลงทุนทองคำ 831.03 ตันครับซื้อเพราะว่าไม่แน่ใจรู้แต่ว่าซื้อครับรู้แต่ว่าซื้อนะครับแล้วก็ตัวเลขสลับนะครับเมื่อคืนนิวโฮมเซลออกมาแย่ลงครับ 593K นะครับก็น่าจะหนุนราคาทองคำนะใช่ครับหนุนทองคำนะครับแล้วก็มีข่าวที่ประธานเฟดสาขาเฉลุยนะครับกล่าวว่าเฟดควรรักษาอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำกับขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตต่ำและตลาดการเงินทั่วโลกมีโอกาสสูงครับสำหรับสินค้าปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็เป็นความเห็นของประธานเฟดสาขาเฉลุยเพียงแค่คนเดียวนะครับไม่ใช่ทั้งคณะเฟดถูกต้องครับครับแล้วก็กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ครับเรียกร้องให้รัฐผ่อนคลายเงื่อนไขในการเจรจากับเกาหลีเหนือนะครับหลังเกาหลีเหนือแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐนะครับอันนี้เกาหลีใต้พูดนะฮะไม่ใช่เกาหลีเหนือพูดนะครับเนี่ยใช่ครับเกาหลีใต้เรียกร้องให้คุยกันครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือครับก็ดูแล้วผ่อนคลายขึ้นนะครับค่าเงินเกาหลีนะครับแต่ที่กลับมาติงเครียดก็คืออิหร่านครับเร่งสร้างระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ทางทะเลนะครับโดยมีสาเหตุจากสหรัฐที่มีท่าทีเป็นปฏิบัติต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558นะครับมันก็มีอะไรให้ข่าวอะไรออกมาแค่ฝากกันเรื่อยๆนะใช่ครับครับเกาหลีเริ่มคลี่คลายครับส่วนอิหร่านมาเป็นเครียดกันแทนนะครับพี่นี่ครับแล้วมีข่าวอะไรอยู่ไหมครับเนี่ยก็วันนี้จับตาครับพาเวลแถลงการนะครับว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต่อสภาคองเกรสนะครับวันนี้เวลา2 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีด้วยนะครับ2 วันแถลง2 วันนะครับแถลง2 วันใช่ครับ2 ทุ่มครึ่งนี่บ้านเขาหรือบ้านเราบ้านเราครับอ๋อบ้านเขาจะเป็นช่วงเช้าครับอ๋อครับมาดูแนวรับแนวต้านกันบ้างดีกว่าได้ครับคอนเซ็ปต์เดิมไหมครับคอนเซ็ปต์เดิมครับบวกลง5จุดนะฮะใช่ครับแนวต้านแรกครับ1342ครับแนวที่2 1347และแนวที่3 1352ครับครับแนวรับแรกครับ1332แนวที่2 1327แนวที่3 1322นะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมจริงๆนะฮะไม่หลอกกันนะคอนเซ็ปต์บวกลบ5ครับครับผมทีนี้ครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศคืนนี้มีเยอะนะฮะ6ตัวบ่อย6ตัวนะครับไม่รวมนายเจอโรมพาวเวลแถลงนะฮะถ้ารวมไปก็เป็น7ตัวโอ้เริ่มจากตัวเลขกี่โมงครับ2ทุ่มครึ่งครับยอดสั่งซื้อสินค้าของคนพื้นฐานคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับมองเป็นผลบวกกับทองครับครับ2ทุ่มครึ่งครับสต๊อกสินค้าของคลังภาคค้าส่งคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบกับทองครับครับ3ทุ่มดัชนีราคาบ้านคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมนะครับมองเป็นกลางนะฮะใช่ครับกลางๆก็3ทุ่มครับดัชนีราคาบ้านคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับมองเป็นผลบวกกับทองครับครับแล้วก็สีทุ่มก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นครับมองเป็นผลลบกับทองครับครับสีทุ่มครับดัชนีการผลิตคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นครับมองเป็นผลลบกับทองครับอย่าดมก่อนไหมจะพูดต่อเรื่องขนาดนี้อย่าดมก่อนเหนื่อยนั่นครับมีทั้งบวกทั้งลบทั้งกลางใช่ครับโอ้แต่ว่าก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นเองใช่ครับเลขจริงก็ต้องมาเทียบอีกหนึ่งครับครับผมภาพรวมการขึ้นหวนเมื่อคืนนี้มันดีตัวขึ้นไหมครับคุณพี่ก็เมื่อวานตอนเช้าราคาปรับตัวขึ้นไปก่อนครับไปสูงสุด1341นะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงดึกมาก็ราคาก็ปรับลงต่อเนื่องครับไปต่ำสุด1330นะครับตอนนี้ประมาณอยู่1336นะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดขึ้นไปยืนเหนือ1341ได้ครับก็จะขึ้นต่อครับไปที่1344ครับทะลุ1334ไปก็มี1350ครับแต่ถ้าลงจะลงไปทดสอบ1331ครับหลุด1331ก็มี1326นะครับหลุด1326ก็มี1320นะครับแล้วถ้าหลุด1320ก็จะเป็นเปลี่ยนแทนลงแล้วก็น่าจะลงลึกเลยครับอ๋อแนวรับตอนนี้เล่าเราจะพูดนี้เป็นแนวส่วนตัวนะฮะไม่ใช่แนวที่แบบว่าบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับคนละแนวกันครับโอ้เป็นคนมีสไตล์นะมีแนวส่วนตัวกับมีแนวอีกแนวนึงโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่จิงลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณบอยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ